สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาเทรดด้วยตัวเทคนิค Stochastic ค่า 1433 หรือว่ามันก็คือค่ามาตรฐานของตัว Stochastic ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมานะครับว่าเฮ้ยเห็นผมใช้แต่ตัว Stochastic 533อย่างเดียวเลยแล้วถ้ามันเป็นตัว Stochastic ค่า 1433 ล่ะเนี่ยค่ามาตรฐานของมันเลยมันจะใช้ทำกำไรได้ไหมก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว Stochastic ค่า 1433 นี้ในการเทรดให้เพื่อนๆดูกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะหยิบเอาตัว Stochastic 1433นี้มาใช้งานเราต้องเลือกกราฟให้เป็นก่อนนะครับซึ่งวิธีการเลือกกราฟเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเลือกกราฟที่มันเป็นเทรนด์ชัดเจนนะครับทุกคนคำว่าเลือกกราฟที่เป็นเทรนด์ชัดเจนหมายความว่ายังไงหมายความว่าเนี่ยฮะกราฟมันจะต้องวิ่งไต่ระดับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ไม่ว่ามันจะวิ่งขึ้นหรือมันจะวิ่งลงห้ามเลือกเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์เด็ดขาดนะครับเนี่ยฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนถามว่าเฮ้ยทำไมล่ะทำไมเราถึงไม่สามารถใช้ตัวสโต1433นี้ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้เหตุผลเพราะว่าตัวสโต1433เนี่ยค่า14มันก็หมายถึงมันใช้กราฟทั้งหมด14แท่งในการคำนวณหาแนวโน้มปัจจุบันที่กราฟมันกำลังวิ่งอยู่ณตอนนั้นนั่นเองครับซึ่งนั่นหมายความว่าในไซด์เวย์ที่กราฟแต่ละแท่งมันมีความผันผวนสูงมากๆแบบนี้เวลาสโตมันเอาข้อมูลจากกราฟเหล่านี้ไปคำนวณมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเพี้ยนนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะเลือกเทรดห้ามเลือกเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์เป็นอันขาดนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการเลือกกราฟก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเทรดกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงครับเปิดแล้วคอร์สสอนเทรด Forex และคริปโตสอนตรงจากผมตลอด2รุ่นที่ผมเปิดสอนมาผมมีนักเรียนทั้งหมด34คนและล่าสุดเพิ่งเรียนจบไป18คนและที่สำคัญสถิติการสอนของผมนักเรียนที่เรียนจบไปทั้ง18คนสามารถเทรดและทำกำไรได้ทั้ง18คนเลยหรือก็คืออัตราความสำเร็จในการสอนของผมสูงถึง 100% เลยนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนของผมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคอร์สรุ่นนี้ผมเปิดสอนจำกัดเพียงแค่20คนเท่านั้นผมเปิดให้เพื่อนๆมาลงทะเบียนเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5เมษายนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับผมโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วเพราะว่าแอคชั่นมันชัดเจนมากๆว่ากราฟวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วก็นิ่งเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้ต้องค่อยลุ้นแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามครับโหลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยยากเอาเรื่องนะตรงนี้นะโอ้โอเคเราผ่านมาได้ด้วยดีกราฟวันนี้น่ากลัวมากนะฮะหลายๆกราฟวิ่งแบบนี้เลยนะทุกคนอยู่ๆจะมีแรงซื้อเข้าก็เข้าจะมีแรงขายเข้าก็เข้าเลยนะฮะอันตรายมากแต่ก็ยังพอใช้เทรดได้นะฮะโดยรวมหลายๆกราฟยังเป็นเทรนด์ได้สวยแบบนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอุ๊ยทันหรือเปล่าทันอยู่นะฮะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่นี้ยังไงก็มีมากอยู่
พอสมควรแน่นอนเลยนะฮะแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วเพราะว่าแอคชั่นล่าสุดคือเขากลับตัวขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนิ่งเลยขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนอ่ะแล้วก็ปัจจุบันก็เริ่มมีการกลับตัวลงมาแล้วด้วยก็น่าจะชัดเจนแล้วฮะว่าน่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็หลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาลงตรงนี้ได้แล้วแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้ของเราแล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบช้านะไปอย่างสวยงามครับผมโอ้โหไม้นี้เราสวยมากเลยนะทุกคนราคาลงมาเรื่อยๆยาวๆเลยนะเราจบชนะแบบเต็มคาราเบลไปเลยนะฮะสวยมากสวยมากโอเคครับตอนนี้ผ่านมา2ไม้เราชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเราทำไปได้182เหรียญแล้วพอร์ตเราจากตอนแรกที่มี 1,000 เหรียญก็คือตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,182 เหรียญแล้วโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3ไม้ที่3ผมจะเทรดที่50เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับในวันนี้ผมมาใช้ตัวสโตค่า 14.33 ให้เพื่อนๆดูกันเฉยๆนะครับก็เพราะฉะนั้นผมว่าผมเทรดแค่สัก3ไม้น่าจะพอแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าสุดท้ายตัวสโตนี้เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุยกันต่ออีกไม้นึงไม้สุดท้ายไม้ที่3แพ้ก็หยุดชนะก็หยุดแล้วกันนะครับโอเคปะเดี๋ยวหาจุดเข้าสักแป๊บนึงครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็นี่นะครับเหมือนเดิมเลยนะอย่างแรกก็คือในภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากเพราะว่าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วเพราะว่ากราฟณช่วงนี้ก็ขึ้นมาถึงได้แค่ประมาณเท่านี้แค่ถึงประมาณตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยก็ณตรงนี้น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้ในไม้ที่3นี้นะครับแอบเสียดายนะไม้สุดท้ายอยากให้จบชนะมากเลยนะครับแต่ก็โอเคครับมันไม่มีใครเทรดชนะไปได้ตลอดแล้วก็ไม่มีใครแพ้ไปได้ตลอดนะมีแพ้มีชนะปะปนกันไปฮะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด3ไม้แล้วนะครับก็นี่นะครับตอนนี้โดยรวมพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาจาก 1,000 เป็น 1,132 เหรียญแล้วหรือก็คือเราทำกำไรมาได้ที่132เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับนี่เลยอันนี้น่าจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นได้นะครับว่าตัวสโตค่า 14.33 นี้สรุปมันยังใช้ทำกำไรได้อยู่จริงไหมสรุปมันก็ยังใช้ทำกำไรได้นะครับทุกคนมันก็เหมือนกับทุกเทคนิคนะมันก็ใช้ทำกำไรได้แต่เพียงแค่มันก็จะมีช่วงมีจังหวะของมันว่าช่วงไหนใช้ได้ช่วงไหนใช้ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่เรื่อยนะครับตามนี้เนาะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้รู้จักเกี่ยวกับตัวสโตคาสติกกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าตัวสโตคาสติกเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอยู่ค่าเดียวที่หลายๆคนใช้กันนะฮะมันก็ยังมีค่า 14.33 ด้วยที่ก็ใช้ในการเทรดได้เหมือนกันก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองเอาไปใช้กันดูบ้างผมก็แนะนำเลยนะครับมันค่อนข้างใช้ง่ายนะตัวสโตค่า 14.33 นี้นะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมกันก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พ
ชาติกันแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกของการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ